ครับรีวิวกระเป๋าเป้รุ่น B00449นะครับรุ่นนี้ผลิตจากผ้า1800นี่มาดูรายละเอียดกันนะครับจุดแรกก็คือเป็นตัวโลโก้นะครับพร้อมช่องซิปด้านหน้าอีก2ช่องนะครับมีช่องด้านหน้าข้างล่าง1ช่องนะครับแล้วก็ช่องด้านบนอีก1ช่องนะครับข้างในก็จะมีช่องย่อยสามารถที่จะใส่ปากกาใส่โทรศัพท์ได้แล้วก็สามารถห้อยกุญแจได้นะครับทีนี้ช่องซิปหลักอีก1ช่องนะครับพอเปิดออกมาเราก็จะเห็นข้างในทั้งหมดเลยนะครับมีสายรัดเสื้อผ้าแบบเดียวกับกระเป๋าเดินทางมีช่องซิปย่อย1ช่องช่องตะข่ายอีก2ช่องนะครับรวมถึงสาย USB กับสายเสียบหูฟังนะครับด้านบนนะครับเป็นด้านจับนะครับอลูมิเนียมปั๊มโลโก้แบบนี้นะครับมาที่ด้านข้างตัวนี้เนี่ยจะเป็นช่องใส่ USB แล้วก็หูฟังนะครับที่เสียบต่อสายข้างในด้านข้างตัวนี้มีกระเป๋าอีก1ช่องนะครับด้านในเป็นผ้ากันน้ำนะครับสามารถที่จะใส่ของเปียกใส่พวกขวดน้ำได้อีกฝั่งนึงก็เป็นช่องแบบเดียวกันครับเป็นผ้าแบบเดียวกันสามารถที่จะใส่ของเปียกได้เช่นเดียวกันพร้อมช่องใส่แล็ปท็อปแยกนะครับด้านหลังจะเปิดได้180องศาแบบนี้สามารถที่จะใส่แล็ปท็อปขนาด 15.6 นิ้ว iPad ขนาด 11 นิ้วพร้อมสายรัดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีสายรัดยางยืดสามารถที่จะใส่พวกขวดน้ำร่มอะไรต่างๆได้ตรงนี้ก็จะมีหูหิ้วแบบผ้าอีก1จุดที่ด้านหลังนะครับสายสะพายทั้ง2สายนะครับมีที่เสียบขาแว่นนะครับแล้วก็มีสายรัดหน้าอกสามารถปรับความยาวได้สายสะพายทั้ง2สายก็ปรับความยาวได้เช่นเดียวกันนะครับสายสะพายด้านหลังแล้วก็ด้านหลังของกระเป๋านะครับบุฟองน้ำช่วยซัพพอร์ตเวลาสะพายรวมไปถึงนะครับสายรัดคันชักกระเป๋าเดินทางนะครับใช้สำหรับเวลาเดินทางรุ่นนี้นะครับ B00449 นะครับหากใครสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้ามุมด้านล่างซ้ายมือเลยครับ